Jazz in Memory บางแสนถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาถึงอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับงาน Jazz in Memory บางแสนณแหลมแท่นจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดการครองราช70ปีและเพื่อเป็นการส่งเสริมกระแสการเดินทางท่องเที่ยวใน70เส้นทางตามรอยพระบาทซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงใหม่ที่บรรจงแต่งขึ้นค่ะเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงโดยมีศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์คิมรัตก้าวอมรดิษฐ์ ป๊อปธนชัยตู่ภพธรปั่นไพบูลย์ บีพีรพัฒน์ส่วนไฮไลท์ของงานเนี่ยเป็นการบรรเลงบทเพลงถ่ายทอดความประทับใจของนักดนตรีของพระราชาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ภาธรศรีกรานนท์พร้อมเผยถึงความรู้สึกเมื่อครั้งเคยถวายงานทางด้านดนตรีอีกด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศภายในงานบางส่วนมาให้ได้ชมกันค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมเสียงสัมภาษณ์จากรองศาสตราจารย์ดร.ภาธรศรีกรานนท์กันเลยดีกว่าค่ะฐานะที่ผมเล่นดนตรีถวายพระองค์ท่านอยู่30ปีนะครับก็ผมก็จะผูกพันกับเพลงพระราชนิพนธ์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะดนตรีคืนนี้ที่เราเล่นเนี่ยนะครับเรามันเป็นดนตรีแจ๊สที่เราเรียกว่า New Orleans Jazz นะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นแจ๊สแบบต้นตำรับเลยที่เรียกได้ว่าในประเทศไทยก็จริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้จักโดยตรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ประโคนพระองค์ท่านทรงใช้ดนตรีประเภทนี้ชนิดนี้นะครับบรรเลงอยู่เมื่อตั้งแต่70ปีที่แล้วตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีประเภทนี้จริงๆแล้วมันก็จะแทรกซึมเข้ามาอยู่ในดนตรีของบ้านเราเนี่ยดนตรีป๊อปดนตรีแจ๊สดนตรีอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะมากเลยเราอยากสื่อสารต่อไปยังไงคนรุ่นหลังได้ฟังต่อไปครับการสื่อสารเนี่ยนะครับก็จะมีได้หลายวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าตอนที่โดยเฉพาะตอนที่พระองค์ท่านทรงพระเยาว์เนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงฟังเพลงแบบไหนลักษณะอย่างไหนนะครับแล้วก็อย่างในคืนนี้เราได้วงดนตรีที่ชื่อว่าDutch Swing College Jazz Band เนี่ยนะครับซึ่งวงเนี้ยเ
าก็มีอายุ70กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในตอนที่พระองค์ท่านทรงพระเยาว์เนี่ยแล้วก็ทรงประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะดนตรีอย่างเงี้ยนะครับนี่คือวิธีการวิธีทางหนึ่งก็คือเราจะต้องร่วมกันที่จะไปลองดูซิว่าเมื่อสมัยที่พระองค์ท่านทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยพระองค์ท่านทรงมีอินฟลูเอนซ์นะครับจากอย่างไรนะครับอย่างที่สองก็คือการที่เราจะสืบสารไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์หรืออนุรักษ์เชิงประยุกต์นะครับเราก็สามารถทำได้โดยการที่อย่างวงดนตรีเนี่ยนะครับวงดนตรีที่ชื่อแจสมินเนียนส์ก็เป็นวงดนตรีที่ผมตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ5ปีมาแล้วนะครับก็คือเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในด้านนี้ก็คือเป็นวงดนตรีก็เรียกได้ว่าเป็นวงแรกของประเทศนะครับนอกเหนือจากวงอสวรรค์สุขที่เราเล่นกันอยู่แล้วมา 50-60 ปีแล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากวงอสวรรค์สุขแล้วก็จะมีวงนี้แหละที่เราเล่นด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็วิธีการเล่นของดนตรีในแนวเนี้ย New Orleans Jazz หรือเรียกว่า Dixieland Jazz ก็ได้เนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกับดนตรี Jazz ปกติทั่วไปก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะมีการด้นสดที่เราเรียกว่า Collective Improvisation ซึ่งเป็นการที่ทุกคนเขาจะ Improvise ร่วมกันนะครับและอันเนี้ยมันต้องใช้สกิลสูงมากสกิลในการเล่นนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่ที่เราจะเล่นของเราอยู่แล้วเนี่ยเรายังต้องฟังคนอื่นก็ด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องดูว่าคนอื่นเขาประสานเสียงอย่างไรมีอะไรอย่างไรนะครับซึ่งเป็นถ้าเราสามารถรับรู้ถึงการเล่นดนตรีประเภทนี้เราก็จะรับทราบได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชกุศโลบายอย่างไรในการที่พระองค์ท่านทรงใช้ในตลอดพระชนชีพเนี่ยอยากให้เด็กรุ่นใหม่สื่อสารประเพณีดีๆแบบพระราชนิพนธ์ของท่านต่อไปไหมคะเพราะบางครั้งมันหายไปจากเด็กรุ่นใหม่แน่นอนครับคือที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมได้พยายามทำดนตรีพระราชนิพนธ์ในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็ทำก็ร่วมกับหลายๆคนทำโครงการHM Blues ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เป็นสไตล์ร็อกนะครับเป็นสไตล์ contemporary pop อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเราก็ปลดปล่อยอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการที่เราจะเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าจะต้องใส่สูทยืนตัวตรงทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอหลังจากอันนั้นออกมาเนี่ยยุคใหม่เนี่ยเจเนอเรชันใหม่เขาก็สามารถที่จะสบายขึ้นดีขึ้นแล้วก็เอาเพลงพระราชนิพนธ์ออกมาเล่นได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากศึกษาหรือจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเราสามารถบอกได้ไหมว่าเราจะไปหาข้อมูลที่ไหนได้เพิ่มเติมครับก็จริงๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่หลายหน่วยงานเหมือนกันที่เขาก็มีเผยแพร่ออกมานะครับซึ่งส่วนมากข้อมูลเท่าที่ผมดูเนี่ยส่วนมากข้อมูลก็ใช้ได้อยู่ในท่านใช้ได้นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆที่มีผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็คือไม่เคยมีบันทึกอยู่นะครับซึ่งเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพระราชกระแสรับสั่งให้ผมได้จัดทำโน้ตขึ้นมาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้ทรงเขาเรียกมีพระราชวินิจฉัยนะครับแล้วก็ทรงตอนนั้นเราเรียกว่าสังขายนาเลยนะครับเพราะว่าจัดทำเพลงขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเป็นโน้ตขึ้นมาแล้วก็ให้พระองค์ท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วก็ให้ทรงแก้นะครับจนกว่าจะพอพระทัยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งหมด49เพลงเนี่ยนะครับพระราชนิพนธ์เนี่ยก็ตอนนั้นก็ใช้เวลา5ปีนะครับที่แก้อันนี้กับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับ5ปีเต็มๆเลยทำงานถวายท่านเนี่ยนะครับซึ่งจนกระทั่งเสด็จเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยหยุดไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านก็ทรงสังขายนาก็เสร็จหมดแล้วล่ะนะครับขาดอยู่เพลงนี้ก็คือเพลงแสงเทียนนะครับเพราะว่าเพลงนี้นี่พระองค์ท่านก็ทรงอยากให้มันดีที่สุดให้มันแบบ
บรรเลงง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงใช้เวลากับมันมากก็ไม่ได้ก็ยังไม่ทรงเสร็จสมบูรณ์ดีค่ะสุดท้ายเราอยากให้ฝากคนทั่วไปอะค่ะให้ลึกถือไว้สำหรับเพลงพระราชนิพนธ์ที่อย่าหลงลืมกันไปเลยครับก็คือเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยนะครับเป็นเพลงที่เราเรียกได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระองค์ท่านเนี่ยทรงใส่ใจกับมันนะครับเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมาในแต่ละเพลงเนี่ยก็ทรงคำนึงถึงผู้ที่ทรงพระราชทานให้นะครับซึ่งก็คือประชาชนนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงให้กำลังใจเพลงปลุกใจเพลงมาร์ชเพลงรักนะครับหรือว่าเพลงแจ๊สเพลงดูทุกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทรงนึกถึงประชาชนเป็นหลักเพราะว่าพระราชทานให้กับประชาชนได้บรรเลงได้มีความผ่อนคลายได้เข้าถึงความรู้สึกนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าทุกๆเพลงของเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยก็คือเราก็จะมีส่วนหนึ่งของพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านอยู่ในนั้นและถ้าเราสามารถนะครับถ้าเราสามารถที่จะเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ได้อย่างถูกวิธีนะครับก็คือมันก็มีง่ายๆมันจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากนะครับถ้าเรารักษาทำนองของท่านเมโลดี้นะครับเมโลดี้แล้วก็มีคอร์ดของพระองค์ท่านที่เราใช้นะครับก็พระองค์ท่านก็ทรงพระราชินิพนธ์มาดีแล้วล่ะนะครับคือมีไม่กี่อย่างแล้วก็มันก็จะออกมาสวยงามแล้วก็จะเป็นการที่เราก็สามารถที่จะเผยแพร่เพลงพระราชินิพนธ์ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็จะอยู่ได้อย่างต่อไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆค่ะสำหรับงาน Jazz in Memory บางแสนที่มีศิลปินมากมายมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9สำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากจะซ่อมซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าซ่อมซ่าจะไปตามติดประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ซ่อมซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ